คุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ครบ8ปีจริงหรือไม่อืมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคืออย่างนี้ในช่วงที่พลเอกประวิทย์เนี่ยให้สัมภาษณ์คุยกับสื่อแล้วก็บอกว่าจังหวะที่เหมาะสมในการยุสภาก็จะคือหลังประชุมเอเปกคนก็เลยนั่งคิดว่าสมมุติว่าสามนูนตีความว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ถึงแค่24สิงหาคมผู้ซึ่งอาจจะรักษาการนายกหลังจากนั้นก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแต่ถ้าเกิดมีใครประเภททีอ่อาจจะรับรวงพรางคุณประยุทธ์แล้วก็แกล้งว่าอย่างไงผมก็สนับสนุนท่านนะครับครบถึงเวลาพอตออนนววัโภิปรายแล้ เกิดหักกันซึ่งซึ่งหน้าอ่เงี้ยโอ้ประยุทธ์ก็ไปเลยนะสมมุติว่าหักกันซึ่งๆหน้าโดยที่พลเอกประวิตยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเหรอฮะไม่รู้เรื่องเลยไม่ <c oughs> เคยคุยด้วยพักเล็กพักน้อยพักขนาดกลางอ <c oughs> หรือแบบพักเสร ปัดเศษปัดเศษปัดตกไม่สสไม่พึงมีจู่ๆเขาไม่เอาบิ๊กตู่ขึ้นมาบิ๊กตู่ก็ก็ตกกระป๋องตังตก์กระสับกันทีเลยก็ <Okay. S 1> เรื่องนายกคนใหม่ในสภาแต่นิดนึงแต่ว่าเอาง่ายที่คุณนักษินพูดมาเนี่ยเรื่องพรบง,งบประมาณเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดบิ๊กตู่ผ่านสืบพิปรายได้แล้วพรบง,งบประมาณก็ง่ายแล้วล่ะ คือตรงนั้นคือยังไงก็คงจะได้ไงงบประมาณไปใช้คือไม่น่าจะไปเสียท่าอะไรตอนนั้นแล้วใช่ไหมคือคือคือไอเรื่องอภิปรายนี่แหละคือสุดหนักกว่าใช่คืออภิปรายจะเป็นด่านแรกในการวัดกําลังคือถ้ากําลังยังโอเคด่านงบประมาณก็จะง่ายขึ้นแต่แน่นอนล่ะทุกๆด่านมีราคาที่ต้องจ่ายอ๋อใช่มันเป็นยุคที่ยุคทองของพรรคเล็กใช่ครับเพราะว่าทุกโหวตของเขาเนี่ยมีราคาสูงใช่เออแต่ว่ามันเป็นอย่างจริงใช่ไหม ผมก็ไม่เคยคิดไงว่าจะทำมาหากินด้วยการไปตั้งพักการเมืองสักพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตนเองให้เป็นสสบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วก็แบบแล้วก็เม็มันนี่แต่ว่ามันก็มันก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่แต่มันมันก็ย้อนยุคกลับไปเมื่อ4ี่สปีที่แล้วอ๋อมันเป็นอุตสาหกรรมเก่าอุตสาหกรรมเก่า oldest job in the book in the เพราเป็นงานเก่าเป็นงานเก่าที่มันกลับมาฮิตกันใหม่ในปีนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วแล้วเป็นงานที่สําคัญพวกอีกหน่อยอาจจะไม่มีงานนี้ถ้าใช้รมนุน ซึ่งเป็นปัดสองใบใช่ไหม<อ>แล้วก็ต<อ>้องไปแก้ด้วยว่าถ้าหากสมมติว่าใครเนี่ยบวชค้านมาติพักอาจจะถูกขับได้โดยที่ก็หลุดจากตำแหน่งสอสอไปเลยโอ้คือวันนี้มันไม่ไงวันนี้ยังไม่เป็นก็<ง>เลยเกิดกรณีงูเห่าได้่างูเห่าได้ได้เยอะม,มันก็เลยเป็นน่แหละอุตสาหกรรมเก่าเดี๋ยวนะงั้นงั้นนิดนึงก็พรบองบประมาณหลังจากอภิปรายไปว่าบนใจถ้าผ่านด่านนั้นก็เหลือด่านอีกสิงหาคมด่านสิงหาคม24สิงหาคม ซึ่งด่านนี้น่าสนใจมากใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวผมก็เลยถามหมอเลยบตกลงฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องให้กับศาลร,รัฐธรรมนูญวิชัยคุณสมบัติของนายกเนี่ยครบ8ปีเนี่ยว่าพลเอกประยุทธ์จะครบ8ปี24สิสิงหาคมเนี่ยฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องหรือยังไม่ได้ยื่นเรื่องคือผมเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเตรียมจะยื่นอย่างเพื่อไทยเตรียมจะยื่นแต่ว่าก็เงียบๆอยู่ครับก็คือจะให้มีการยื่นตีความหรือเปล่าครับคือประชาชนก็ถามอยู่แล้วเรื่องนี้ ผมคิดว่ายื่นอยู่แล้วละ่ะแต่ณขณะนี้ยังไม่ได้ยื่นค,คือที่ผ่านมาบอกว่าฝ่ายคา้านหรือนักวิชาการหรือบางทีประชาชนในโลกออนไลน์ก็ตั้งคําถามเรื่อง8ปดปีมาเรื่อยๆแต่ว่าแอคชั่นในการที่จะไปยื่นให้เกิดการตีความเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาอ่าก็เลยยังไม่ได้ไปยื่นแต่ผมถือว่าคิดว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยด่านนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ซึ่งก็มีทั้งข้อที่สามารถจะสนับสนุนและข้อที่สามารถจะโตแยงได้ว่า คุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ครบ8ปีจริงหรือไม่อืมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคืออย่างนี้ในช่วงที่พลเอกประวิตยเนี่ยให้สัมภาษณ์คุยกับสื่อแล้วก็บอกว่าจังหวะที่เหมาะสมในการยุสภาก็จะคือหลังประชุมเอเปกคนก็เลยนั่งคิดว่าสมมุติว่าสามนูนตีความว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ยได้ถึงแค่24สิงหาคมผู้ซึ่งอาจจะรักษาการนายกหลังจากนั้นก็คือพลเอกประวิตยวงษ์สวรรคซึ่งก็คง,งรักษาการไม่ได้นานนะครับยังไงก็ต้องเลือกนายมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาอ๋องั้นง้นถถาาจะยยืดยวึ เอเปกอาจจะไม่ได้อีกตั้ง3เดือนมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจะไม่เรื่องนายกันก็ต้องการมีประชุมสภาเพื่อโหวตเรื่องนายกคนใหม่ใช่ครับสมมติว่าจะดันทุรังจัดเอเปกจริงๆซึ่งเอเปกจะมีแบบที่เต็มๆปีนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาเขากำลังกบราค่าฟันกันอยู่เนี่ยนะฮะเอาให้ประชุมนาโต้ล่าสุดสัปดาห์หน้าให้ผ่านไปก่อนนะฮะคือคือทัมุดมีเอเปกครับแล้วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะดันทุรังจัดเผลอๆจะเป็นรัฐบาลอื่น ที่ขึ้นมาแทนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าถ้าผมใช้จินตนาการตรงนี้สมมติว่าสารตีความว่าครบ8ปี24สิงหาคมใช่ครับอ่านี่คือวันวันออปชั่นอ่าถ้าเป็นทางนี้คือบิ๊กตู่ไม่ผ่านด่านที่3ไม่มีทางเพราะว่าถ้าตีความว่าครบ8ปีจะเลือกมาใหม่ก็ไม่ได้แล้วเพราะ8ปีเนี่ยเขาถือว่าจะนับเอ่อต่อนเนื่องหรือไม่ต่อนเนื่องก็ยังไงก็ไม่ให้เกิน8ปีโอเคงั้นก็คือไม่มีสิทธิ์อีกแล้วงั้นหมอเรียกมองว่าพลเอกประยุทธ์จะผ่าน3ด่านมัย้ยไหมมีไหมผม ผมรู้สึกว่าไม่แน่นะจะผ่านได้ก็ได้คือตอนนี้เพราะว่าวันนี้ทั้งประเทศไทยทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครบอกได้วันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไอพีที่แล้วเรายังเ,เชื่อกันอยู่เลยว่าสงครามรัสเซียยูเครนไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดเนี่ยไม่มีใครคิดวนะ่าน้ามันมันจะขึ้นมาถึงร้อยสามสิบเหรียญมันก็เกิดแล้วในว,วันนี้เศรษฐกิจไทยก็ยบเยียบกันอย่างเงี้ยมันมันจะไปต่อ,อยังไงคนก็จะเริ่มบ่นหรือเปล่าอะไรเนี้ยบ่นมากขึ้นมากขึ้นคุณยุ้จะทํายังไง อาจจะมีคนเชียร์ว่าไปได้แล้วแล้วก็เชียร์ให้พรรคฝ่ายค้านสามารถที่จะอภิปรายวางใจแล้วก็ขับออกไปได้ซึ่งแน่นอนเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลหลายๆพรรคเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องคิดดีๆแหละว่าเขาเนี่ยจะยอมจะร่วมหัวจมท้ายแล้วก็เรือเนี่ยจมไปเรื่อยๆแล้วพอการเลือกตั้งก็จะถูกขุดขึ้นมาว่าเนี่ยไงพวกคุณเน่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกยากกันขนาดนี้บ้านมเมืองย่ําแย่ขนาดนี้เขาจะจมอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคิด แต่แต่หมอเลี้ยมองว่าปีนี้มันคาดเดาได้ยากสถานการณ์การเมืองทั้งในต่างประเทศหรือรวมทั้งในประเทศเนี่ยมันจะพัฒนาการไปในทางไหนใช่ครับเพราะมันเต็มไปด้วยหลายเรื่องซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ได้เห็นหมอเลียก็ดูว่าไ,ไอ้สามด่านเนี้ยถ้าบิ๊กตู่ผ่านไปได้ก็ก็เก่งเก่งก็ต้องอยอมรับว่าคงคงทุ่มทุนสร้างเยอะต้องทุ่มทุนสร้างแน่นอนไม่มีใครประเภทที่จะยอมให้ผ่านได้ง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยนะครับตอนี้พอผ่านไปแล้วเนี่ยถามว่าเออที่ พลวิทย์บอกว่าหลังเอเปก14เอ17-19พฤศจิกายนใช่ไหมฮแล้วก็จะยุบสภาถามที่ว่ายุบสภาครั้งนั้นจะกลับมาได้ไหมผมว่ายากแล้วละ่ะกลับกลับมาโดยที่เป็นพลเอกประวิทยกลับมาเป็นนายกผลวิทย์จะแบอยังยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะได้เห็นหรือเปล่านะ